สวัสดีครับผมกรกนกประสิทธิพรชื่อเล่นชื่อว่ากรสมัยก่อนนี้ผมก่อนที่มาทิ้งเถียนผมมีอาการเป็นกรดไหลย้อนในกระเพาะรู้สึกว่ามันลมมันจะตีขึ้นแล้วมันก็จะเจ็บแล้วมันจะอึดอัดท้องมากหาสมุนไพรมาทานไม่หายก็ทานเรื่อยๆแล้วก็มาเจอแฟนก็ชวนมาที่จงบริษัทสิงเถียนก็เลยตามแฟนมาดูว่าบริษัทนี้ก็มีสินค้าดีเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรก็เลยติดตามเข้ามาก็เลยมาได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเสียงเถียนคือเนื้อเครื่องสั่นข้อเท้าโซกี้แล้วก็ลองใช้ดูรู้สึกว่าร่างกายมันดีขึ้นแล้วก็ทานต่อมาทานโสมรู้สึกว่าโอ้ดีขึ้นร่างกายดีขึ้นเลยว่ามีกำลังแล้วก็มาทานเอนไซม์พอทานเอนไซม์ปุ๊บรู้สึกว่าอาการกดไหลย้อนเริ่มดีขึ้นเริ่มที่จะไม่ค่อยมีอาการอะไรท้องเทิงสบายขึ้นการย่อยดีขึ้นแล้วก็ทำให้ร่างกายสบายดีก็เลยสนใจก็เลยเข้ามาศึกษามาความรู้ว่าสินค้าใช้ยังไงมีประโยชน์อย่างไรก็เรามาศึกษาทุกตัวก็เลยมาศึกษาหมดแล้วก็รู้ว่าโอ้สินค้าดีมากจังหวัดสินค้าของสิงเถียนโซกี้นี้ดีมากเลยก็เลยใช้เลยตัดสินใจใช้เลยตอนนี้ร่างกายดีมากทุกอย่างเป็นปกติหมดเลยแล้วก็ตั้งมาที่ใช้สินค้าของสิงเถียนแล้วนี่ผมก็ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยนะครับผมก็ร่างกายแข็งแรงทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเลยร่างกายรู้สึกว่าดีมากแข็งแรงขึ้นอันนี้ผมก็เลยต้องขอบคุณแฟนคุณแกะแล้วก็ผู้แนะนำคือเป้ฮะคุณเป้ก็ขอบคุณบริษัทสิงเถียนขอบคุณคุณเอเลนขอบคุณสมาชิกทุกท่านแล้วก็บุคลากรของสิงเถียนทุกคนที่ให้การแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดี